โอ้ละครับไม่ได้ส่งสายไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรครับโอ้ภัยทางนั้นเลยไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับก็2โลกว่าได้นะคนนี้หูยุงกัดตบยุงแข่งกับปลานะครับท่านโตมาแล้วทีเล็กตัวต้นแบบโอ้ยเดี๋ยวขอคลิปกิปเปอร์ก่อนนะครับไม่อ้าแล้วตาแล้วนี่โอ้ก็ได้อยู่นะครับนี่ครับเป็นงานตัวต้นแบบครับเล่นชาโดว์นะครับก็แอคชั่นแบบกวนๆนะครับสายแบบดันน้ำไปข้างหน้าแบบสะบัดน้ำนะครับแล้วก็มีเสียงลูกปืนนะครับเดี๋ยวตัวต้นแบบนะครับทำมาเพื่อเล่นชาโดว์ครับช้อนชาโดว์นะครับได้หมดเลยตัวนี้นี่ครับได้ตึงนะครับตูมก็งัดไว้ก่อนนะเพราะว่าหมายที่ผมตีนะครับค่อนข้างที่จะแบบยังไงอะเนี่ยครับป่าทั้งนั้นเลยแล้วก็กอไผ่รกๆนะครับก็เป็นหมายที่มีชาโดว์อะไรครับเลยเอาเหยื่อตัวนี้มาใช้นะครับเหยื่อตัวต้นแบบนี่ครับปากเว้าๆนะครับสะบัดน้ำนะครับเป็นงานพลาสติกมีเสียงลูกปืนนะครับเดี๋ยวเจอกันใครที่ต้องการเล่นชาโดว์ปลาช่อนนะครับได้หมดเลยตัวนี้สำเร็จนะครับกับชาโดว์ไซส์งามๆนะครับก็ประมาณสัก2โลครึ่งได้นะตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ2โลกว่าครับรู้เรื่องสำเร็จโดนชาโดว์ไซส์แว้นๆวันเนี้ย 4-5 ตัวนะครับมีตัวนี้ครับไซส์สวยสุดแล้วโอเคครับผมตังมือสุดยอดผม